สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันในช่วงเวลาเดิมค่ะก็คือ20:15เป็นต้นไปนะคะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะและออกอากาศซ้ำในวันถัดไป16:00และ19:30ค่ะวันนี้วิทยากรของเรา4ท่านนะคะอาจารย์ปานเทพโพพงพันธ์คณบดีสถาบันแพทย์แผนโบราณกาลและเวชศาสตร์ชะลอวัยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะแพทย์หญิงภัทรลดาปราโมทย์ณอยุธยาหรือว่าคุณหมอไอซ์นะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและแพทย์ประจำ MW คลินิกค่ะแพทย์อายุรเวทวัยสมิงเวหามะนะคะและอีกหนึ่งท่านที่มาร่วมรายการกับเราด้วยนะคะแพทย์แผนไทยฮาริสจารุสวัสดีทั้ง4ท่านค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สำหรับนาฬิกาองค์พระพิฆเนศ2กษัตริย์นะคะซึ่งเป็นระบบคีเนติกก็คือออโตเมติกและควอส2ระบบในเรือนเดียวกันเป็นนาฬิกานะคะที่พี่น้องพันธมิตรนะคะได้มีการจัดทำขึ้นในภาวะที่เราต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานีโทรทัศน์ News 1ค่ะก็คือได้มีการจัดทำเป็นพิเศษเพื่อสนับสนุน News 1นะคะปัจจุบันมีเพียง70เรือนราคาเรือนละ 24,500 บาทโดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายนะคะมอบเพื่อสนับสนุน News 1ค่ะสำหรับนาฬิกาองค์พระพิฆเนศนี้นะคะหน้าปัดประทับองค์พระพิฆเนศฝาหลังสลักสัญลักษณ์โอมซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังศักดิ์สิทธิ์ตัวเรือสแตนเลสสตีล 315L ที่ใช้ผลิตเครื่องมือแพทย์ปลอดสนิมและไม่ทำให้เกิดอาการแพ้หน้าปัดสีช็อกโกแลตนะคะงดงามมากและมีตำแหน่งบอกเวลาประดับด้วยคริสตัลสวารอฟสกี้11ตำแหน่งตำแหน่งบอกวันที่มีปลายน้ำให้แสงสว่างในเวลากลางคืนกระจกคริสตัลซัฟไฟร์กันการขีดข่วนได้มากกว่ากระจกธรรมดาถึง7เท่าและป้องกันน้ำได้ลึกถึง50เมตรค่ะท่านใดที่จะร่วมกันสนับสนุนนะคะสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณออนหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะ0814434621 0814434621และ0805872359 0805872359ค่ะอีกหนึ่งงานคือคอนเสิร์ตการกุศลพลังใจเพื่อแผ่นดินไทยพบกับพี่ออสคิริบูลนะคะพี่เปียกศรีชนและซูเปอร์สตาร์จากคอปพไม่ว่าจะเป็นหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์เดี๋ยวไมโครโฟนให้เราได้ชมกันนะคะวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมนี้ค่ะ13:30เป็นต้นไปนะคะณหอประชุมใหญ่ TOT ค่ะถนนแจ้งวัฒนะนะคะบัตรราคา 2,000 1,500 1,000 และ800ค่ะรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนากฎหมายด้านพลังงานและทรัพยากรไทยของภาคประชาชนจัดโดยคปพ.หรือว่าเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยซื้อบัตรได้ที่2ที่นะคะที่ News 1ค่ะอาคารบ้านเจ้าพระยาติดต่อที่คุณแจ็ค0814822837 0814822837และอีกหนึ่งที่นะคะที่อาคาร TST Tower วิภาวดีซอย9ติดต่อที่คุณคิว0962254048 0962254048เชิญอาจารย์ประเทพค่ะครับก็ยังคุยเรื่องฮิตเลอร์กันต่อนะครับเพราะว่าฮิตเลอร์กับโรคมะเร็งของเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยหลังจากจบสงครามแล้วก็ไม่มีใครพูดถึงวิธีการศึกษาและความก้าวหน้าในการรักษาโรคมะเร็งของเยอรมันหลังจากนั้น อีกเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปสนใจเรื่องอื่นกันหมดแล้วนะครับแล้วก็อาหารการกินที่ฮิตเลอร์พยายามจะป้องกันหลายชนิดเนี่ยมันก็กลับเข้าสู่ระบบเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการศึกษาของเยอรมันในยุคนั้นเองนี่แหละครับเช่นเขาค้นพบว่ามะเร็งผิวหนังเกิดจากเหมืองถ่านหินนะครับส่วนเดิมนะครับตั้งแต่ปี1933นะครับแล้วก็ยังค้นพบเรื่องของแร่เหมืองยูเรเนียมนะครับก็เป็นสาเหตุของมะเร็งปอดได้ด้วยแล้วก็ยังพบว่าสีย้อมผ้าครับบางทีก็มาผสมในอาหารด้วยนี่นะครับก็ทำให้เกิดโรคมะเร็งที่ท่อน้ำดีอันนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับในอันนี้ก็เป็นงานตั้งแต่ปี1985รวมถึงโรงงานที่มีพวกโครเมียมหรือโครเมตนี่นะครับก็ทำให้เป็นมะเร็งปอดได้มะเร็งผิวหนังก็ยังมีการสัมผัสกับโครเมียมได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้เป็นครั้งแรกที่พูดถึงการวิเคราะห์โดยการใช้รังสี X นะครับในการที่ตรวจสอบเรื่องของมะเร็งแต่ก็ค้นพบว่ามะเร็งก็สามารถทำให้เกิดโรคลูคีเมียได้ด้วยเป็นการกระตุ้นนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นยุคที่แสวงหาการป้องกันรวมถึงฮอร์โมนเอสโตรเจนถึงได้จากผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะครับแล้วก็ทำให้เกิดการกระตุ้นเป็นมะเร็งได้ยุคนั้นเป็นยุคที่ถือว่าเขาว่ากันว่ามีความก้าวหน้าที่สุดยุคหนึ่งในการศึกษาเรื่องโรคมะเร็งคือหมอทั้งหมดเนี่ยถูกเอามาระดมรักษาแล้วก็ศึกษาวิจัยจนได้รับรางวัลโนเบลกันเยอะมากยุคนั้นเลยนะครับอย่างที่บอกให้ทราบว่าถึงขนาด
อดอล์ฟฮิตเลอร์ซึ่งแม่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมแล้วก็ฝังใจแล้วตัวเองกลัวเป็นมะเร็งเนี่ยยอมเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองใน5ปีสุดท้ายก่อนทำสงครามโลกครั้งที่2เป็นนักมังสวิรัติเลยและแน่นอนธุรกิจเกี่ยวกับเหล้าบุหรี่ก็กระทบไปด้วยซึ่งแน่นอนอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์เหล้าบุหรี่เนี่ยก็อยู่ในธุรกิจของกลุ่มยิวจำนวนมากที่อดอล์ฟฮิตเลอร์กำลังกวาดล้างอยู่ด้วยความเชื่อว่ายิวนั้นเป็นอุปสรรคสำคัญของตัวเองนะครับที่ต้องการกวาดล้างถึงขนาดมีการนำเสนอความอันตรายของโรคมะเร็งเนี่ยวิจัยเนี่ยว่ามะเร็งเปรียบเสมือนชาวยิวยุคนั้นเนี่ยอดอล์ฟฮิตเลอร์ทำอย่างนั้นเลยในการประชาสัมพันธ์โฆษณาชวนเชื่อเนี่ยนะครับแต่ผมกำลังจะพูดอะไรก็คือหยิบยกให้เห็นว่างานวิจัยสำคัญสำคัญที่เกิดยุคนั้นเนี่ยก็ปราศจากสิ่งที่เราอาจจะไม่เข้าใจในยุคนี้นะครับปราศจากองค์ความรู้ที่เราหลายอย่างไม่ลืมมองข้ามไปแล้วแล้วก็เราเพิ่งมาเข้าใจในยุคนี้หลายเรื่องนะครับซึ่งก็ถูกหลายเรื่องเลยนะครับแต่ที่สำคัญก็คืองานของดร.ออตโต วอลเบิร์กที่พูดถึงมะเร็งไม่ชอบภาวะความเป็นด่างนี่เป็นที่ไทยที่เราว่าเราดื่มน้ำด่างกินผักมากเพราะอะไรนะครับแล้วก็อดอล์ฟฮิตเลอร์ก็มาสนใจกินผักผลไม้เยอะมากขึ้นแต่ตัวเองก็ป่วยเพราะว่าอยู่ภาวะความเครียดจัดนะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งสาเหตุหนึ่งแล้วก็จะว่าไปแล้วอดอล์ฟฮิตเลอร์ก็ทำเพื่อตัวเองนะเพราะว่าฆ่าชาวยิวแต่ก็เก็บชาวยิวเอาไว้เพื่อการวิจัยที่ตัวเองเห็นว่ามีประโยชน์สำหรับตัวเองถึงขนาดจำกัดคำนิยามของดร.ออโต วอลเบิร์กในยุคแรกว่าเป็นเพียงแค่ยิวแค่หนึ่งในสี่ส่วนทั้งที่พ่อเขาเป็นยิวไม่บอกว่าครึ่งหนึ่งนะแล้วก็บอกว่าถ้ามาจากผู้หญิงเนี่ยให้เรียกว่าเป็นยิวครึ่งหนึ่งแต่ถ้ามาจากพ่อให้เรียกว่า1ส่วน4เพราะฉะนั้นเก็บเอาไว้ได้ครับคือมันก็เป็นยุคของการต่อสู้เรื่องมะเร็งในยุคนั้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าแต่ว่างานชิ้นสำคัญสำคัญเนี่ยทำให้เรามีองค์ความรู้ว่าอ๋อมะเร็งเนี่ยมันไม่ชอบน้ำตาลมันชอบน้ำตาลชอบน้ำตาลเป็นอาหารแล้วก็เป็นปัญหาระดับการเผาผลาญที่ใช้น้ำตาลมากกว่าเซลล์ปกติแล้วก็ใช้ออกซิเจนในการหมักน้ำตาลคำนี้มีความหมายมากคำสำหรับนี้คือหมักน้ำตาลแทนที่จะไปใช้ออกซิเจนในการหายใจระดับเซลล์ปกติเอามาใช้กับการหมักน้ำตาลเพราะฉะนั้นใครกินแป้งน้ำตาลเป็นผู้ป่วยมะเร็งอยู่เนี่ยผิดทางและข้อสำคัญผมอยากจะบอกว่าในยุคปัจจุบันนะครับผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยอาหารที่ให้ตามสายเนี่ยคือโคสทั้งนั้นเลยคือการขาดความเข้าใจกับความเชื่อมโยงของงานวิจัยเพราะเน้นการฉายแสงเคมีโดยมองข้ามงานวิจัยของการหมักน้ำตาลของเซลล์มะเร็งอาจารย์ครับคือกรณีนี้นะครับไม่ถึงว่ามะเร็งนี้ไม่ชอบน้ำตาลแต่ว่ามะเร็งนี้ชอบน้ำตาลชอบน้ำตาลแต่ไม่ชอบออกซิเจนไม่ชอบออกซิเจนแต่มันสามารถเอาออกซิเจนมาหมักน้ำตาลได้แสดงว่าถ้าจะต่อสู้กับมะเร็งเนี่ยถ้าจะนำออกซิเจนก็ผู้ป่วยไม่ควรที่จะกินน้ำตาลถูกต้องก็คือไปตัดที่ต้นทางก็คือไม่ต้องเอาน้ำตาลเข้าไปต่อให้มีออกซิเจนมากแค่ไหนเซลล์มะเร็งก็เป็นความอันนี้สำคัญนะครับเป็นคำหัวใจสำคัญเลยครับผมเคยทดลองหยิบการทดลองที่การทดลองในหนูครับพบว่าถ้าหนูยังกินน้ำตาลอยู่แล้วใช้เครื่องอบออกซิเจนสิ่งที่เราจะได้มะเร็งอาจจะไม่ขยายโตไม่ขยายกระจายแต่ตัวก้อนมะเร็งต้องต้นกำเนิดโตขึ้นเพราะมันใช้ออกซิเจนมาหมักกับน้ำตาลทำให้เซลล์ต้นกำเนิดของเซลล์มะเร็งเนี่ยมีขนาดโตขึ้นแต่การกระจายตัวน้อยลงนี่นี่คำนี้สำคัญมากสองก็คือว่าหนูที่กระตุ้นให้เป็นมะเร็งเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่หยุดน้ำตาลแล้วทำการเร่งเอาออกซิเจนเข้าไปในเลือดมากขึ้นโดยเฉพาะเข้าเครื่องไฮเปอร์บาริกเนี่ยนะครับแรงดันบรรยากาศบังคับให้เอาออกซิเจนหายใจลึกเข้าไปในระดับเซลล์ยิ่งกว่าเดิมเนี่ยเมื่อไม่มีน้ำตาลก็คือกินน้ำตาลกินไขมันสูงๆเลยนะครับเป็นพลังงานแทนน้ำตาลแล้วเนี่ยปรากฏว่ามะเร็งไม่สามารถโตได้เลยไม่กระจายตัวด้วยเซลล์ต้นกำเนิดก็โตขึ้นไม่ได้ด้วยอย่างนั้นการดูแลก็จะดูเหมือนซับซ้อนนิดหน่อยนะครับอาจารย์คือบางคนก็กลัวนะว่าบางคนตั้งใจเลยว่าฉันไม่กินแป้งไม่กินน้ำตาลไม่กินน้ำตาลนะฮะเพื่อที่จะให้ออกซิเจนเนี่ยทำงานได้ดีครับถูกไหมครับครับแต่บางรายเนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรฉันกินแป้งได้เดี๋ยวฉันจะฆ่ามะเร็งด้วยออกซิเจนอย่างเงี้ยอันนี้
ไม่ได้ความเข้าใจผิดใช่ไหมจ๊ะผิดยิ่งไปเสริมเลยยิ่งไปเสริมเลยกลัวกลัวจะให้อาหารมะเร็งเพื่อบางท่านที่จะดูแลตัวเองจะได้เข้าใจจะได้เข้าใจครับแต่ทีนี้ที่ผมสนใจถัดมาก็คือว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราไม่กินน้ำตาลร่างกายแล้วก็มีน้ำตาลสะสมอ่ะครับมันก็น้ำตาลเข้ามาในกระแสเลือดได้อยู่ดีน้ำตะกิ้วแสดงว่าเพิ่มไขมันนี่ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับทีนี้ก็มีด็อกเตอร์คนหนึ่งที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ที่อเมริกาเนี่ยครับเขาก็ไปสนใจโรคนี้แล้วก็ไปสนใจว่าแล้วทำยังไงล่ะน้ำตาลในกระแสเลือดมันจะลดลงได้ครับก็ปรากฏว่าวิธีการดีที่สุดก็คือต้องทำให้สารคีโตนในกระแสเลือดสูงขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยน้ำตาลในกระแสเลือดจะลดลงค่ะอุ๊ยแล้วทำยังไงล่ะครับก็ต้องกินไขมันที่สูงมากพอและต้องเป็นไขมันชนิดดีและต้องเป็นไขมันชนิดดีไม่ใช่สร้างการอักเสบให้หลอดเลือดต้องเป็นไขมันชนิดดีที่มากพอแล้วก็ทำให้เกิดการที่ตับมีพลังงานจะหลั่งสารที่ชื่อว่าคีโตนเนี่ยเป็นพลังงานแทนน้ำตาลน้ำตาลในกระแสเลือดจะลดลงนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมถึงต้องมีอาหารที่ไร้แป้งน้ำตาลและกินไขมันสูงโจทย์สำคัญถัดมาก็คือว่าแล้วไขมันสูงอ่ะก็นึกถึงเนื้อสัตว์พอกินเนื้อสัตว์เสร็จเนี่ยก็ได้ฮอร์โมนสร้างการเจริญเติบโตจากสัตว์อีกที่ชื่อ IGF-1 Insulin Like Growth Factor ซึ่งมีอยู่ในเนื้อสัตว์นมชีสเนยผลิตภัณฑ์จากสัตว์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิดมะเร็งก็ยิ้มอีกมะเร็งก็เอาฮอร์โมนเนี่ยมาสร้างการเจริญเติบโตงานวิจัยยังค้นพบในยุคหลังว่าบางทีไม่มีฮอร์โมนสร้างการเจริญเติบโตร่างกายก็สร้างได้ครับแต่จะสร้างเมื่อน้ำตาลสูงขึ้น IGF-1 จะสูงขึ้นด้วยดังนั้นพอเราไม่กินเนื้อสัตว์ไม่มีฮอร์โมนสร้างการเจริญเติบโตไม่มีน้ำตาลปรากฏว่าแล้วก็กินไขมันสูงทั้งน้ำตาลและ IGF-1 ฮอร์โมนสร้างการเจริญเติบโตจะลดลงเองพอลดลงแล้วมะเร็งก็ไม่มีอาหารไม่มีฮอร์โมนสร้างการเจริญเติบโตพอให้ออกซิเจนทับเข้าไปเนี่ยเรียบร้อยเลยไม่สามารถกระจายตัวได้ครับอันนี้คือการทดลองในหนูที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นใครบอกว่ากินน้ำตาลเยอะแล้วไปสูดหายใจลึกๆ อันนั้นผิดอะไรอันนั้นไม่ได้สูดหายใจลึกๆหลังจากที่เราจัดการไม่เอาน้ำตาลจัดการไม่เอาน้ำตาลแล้วคือผมว่าถ้าไม่เอางานวิจัยชิ้นนี้มาเนี่ยเราจะผิดทางอย่างมากยังไงก็ไม่หายคือบางรายเข้าใจอย่างชัดเจนนะว่าไม่เป็นไรกินข้าวคือแป้งน้ำตาลเนี่ยไปสูดอากาศดีๆเดี๋ยวไปสูดอากาศดีๆพาพ่อแม่ที่เป็นมะเร็งไปสูดอากาศเขาใหญ่แบบเต็มที่แต่ว่าช่วงไปพักนี่กินหวานอย่างเดียวเลยอร่อยอย่างเดียวนิดเดียวจากฟังแล้วมันดูสลับซับซ้อนกันนะมันเหมือนอะไรกันนักกันหนาเนี่ยใช่ไหมครับแต่อยากจะบอกว่ามันนิดเดียวเองถ้าเราก้าวข้ามมันได้เนี่ยมันจะหาทางตอบโจทย์ได้ดังนั้นผู้ป่วยมะเร็งกินอะไรได้น้ำด่างลดความเป็นกรดใช่ไหมครับสองไม่กินแป้งน้ำตาลสามจะกินไขมันสูงต้องเลือกไขมันและถ้าเป็นผมจะเลือกไขมันอะไรผมก็จะแนะนำกะทิกินได้ครับกะทินี่แนะนำกะทิคั้นเองด้วยกะทิคั้นเองเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมีน้ำตาลอีกกะทิที่ขายกันในกล่องนี้ได้ไหมต้องดูสัดส่วนว่าอะไรแต่ว่ามันไม่บริสุทธิ์เท่ากับกะทิสดๆรสชาติมันต่างกันเอนไซม์ต่างกันมีสารกันบูดด้วยน้ำมันมะพร้าวกินเยอะได้เลยคีโตนหลั่งเร็วน้ำตาลลดลงเลยแล้วมีหลายคนที่ท่านผู้ชมอยู่ตอนนี้ดื่มน้ำมันมะพร้าวแล้วน้ำตาลลดลงจริงๆนะครับเห็นได้ข่าวว่ามีข่าวดีเรื่องน้ำตาลงานวิจัยใช่ไหมอาจารย์ว่าไอ้เรื่องของน้ำมันนะครับน้ำมันมะพร้าวอ๋อใช่น้ำมันมะพร้าวตอนนี้ถือว่าได้รับการตอบสนองอย่างยิ่งแล้วก็มีงานวิจัยในยุคหลังซึ่งผมกำลังจะเขียนบทความใน Smart Life อยู่ในเล่มของผู้จัดการสุดสัปดาห์นะครับงานวิจัยหลังๆเนี่ยออกมา3ชิ้น2ประเทศหลักสำคัญด้วยอังกฤษอันหนึ่งอเมริกา2ชุดเลย2ชุดใหญ่เลยค้นพบเรื่องอะไรค้นพบว่าไขมันอิ่มตัวไม่ได้เป็นสาเหตุของการทำให้เกิดโรคหลอดเลือดเอาละโอ้ประโยชน์เยอะมากประโยชน์มากแล้วและที่สำคัญก็คือ
ไขมันน้ำมันมะพร้าวทดลองในมนุษย์ของกลุ่มฟิลิปปินส์นะครับที่ยังไม่หมดประจำเดือนปรากฏว่าแคลอรี่เท่ากันกลุ่มที่เป็นผู้หญิงที่กินน้ำมันมะพร้าวเนี่ยผอมลงเอวรอบเอวลดลงเพราะฉะนั้นจบแล้วนะครับมีสารคีโตนไม่มีฮอร์โมนจากสัตว์ดังนั้นน้ำมันมะพร้าวจึงเป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งได้ผู้ป่วยมะเร็งจำนวนมากหมอไม่เข้าใจกินอะไรกินไปเลยเขาเน้นคีโมฉายแสงเขาฆ่าเซลล์มะเร็งเขาฆ่าเซลล์ดีด้วยเขาเลยไม่สนใจเรื่องอาหารดังนั้นแต่ถ้าเราจะเข้าใจรู้ว่าเป็นโรคอะไรและป้องกันได้แป้งน้ำตาลไปก่อนไขมันสูงกินได้เลือกไขมันจากน้ำมันมะพร้าวได้น้ำมันมะกอกก็ดีแต่ว่าเป็นน้ำมันมะกอกที่กินกับสลัดอย่างผ่านความร้อนเพราะงานวิจัยทดสอบที่เรียกว่าสารอะไรนะที่ผมฟอร์มาลดีไฮด์ไม่ใช่สารฟอร์มาลดีไฮด์อัลดีไฮด์สารอัลดีไฮด์ค้นพบแล้วว่าโดนความร้อนเนี่ยน้ำมันมะกอกเนี่ยเกิดสารอัลดีไฮด์ก่อมะเร็งครับเป็นสารกระตุ้นมะเร็งด้วยกระตุ้นปัญหาหลอดเลือดด้วยสมองเสื่อมด้วยดังนั้นน้ำมันมะกอกไม่ดื่มไม่เอามาผัดทอดความร้อนครับร้านอาหารอิตาเลียนที่ไหนที่ยังใช้น้ำมันมะกอกผัดทอดอยู่หยุดไม่ได้นะครับและอันที่3ก็คือไขมันโอเมก้า3ครับซึ่งได้จากงาขี้ม้อนครับเมล็ดแฟลกซ์เมล็ดเชียครับกินได้ลดการอักเสบเน้นไขมันสูงครับไม่กินโปรตีนจากสัตว์ครับโปรตีนจากพืชครับน้ำตาลต่ำไม่กินน้ำตาลเลยนะครับอาหารที่เป็นด่างแล้วก็อาหารที่เป็นด่างผักสดเยอะๆน้ำด่างออกซิเจนทำหลังจากลดน้ำตาลแล้วต้องรู้ลำดับขั้นง่ายๆเลยคือmeditation นั่งสมาธิแต่ไม่ใช่แบบหวานจัดเลยน้ำหวานจัดแล้วสูดลมหายใจลึกๆอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะครับแล้วเรื่องอาหารนี่มันสำคัญมากสำคัญแต่ว่าถ้าหาทางออกไม่เจอนะจะหลงทิศหลงทางไม่มีทางหาทางออกเจอเลยเช่นป่วยเป็นโรคมะเร็งนะครับแล้วบอกว่าอยากกินอาหารริดเย็นก็กินข้าวขัดขาวมันเย็นกว่าข้าวกล้องนะครับเสร็จเลยได้น้ำตาลไปหมักเพิ่มเติมนะครับทำยังไงก็ไม่หายครับต้องรู้ลำดับขั้นก่อนนะคะใช่ครับจัดการน้ำตาลก่อนจัดการแป้งก่อนจัดการเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ก่อนจากนั้นค่อยเติมออกซิเจนเข้าไปถูกต้องเลยนะคะตามลำดับขั้นนี้อีกประมาณ1นาทีค่ะมีเพิ่มเติมไหมมาริสเติมเลยไหมครับค่ะก็สำหรับมะเร็งเนี่ยการนั่งสมาธิหรือเมดิเทชันเนี่ยนี่จำเป็นนะครับเพราะว่าความเครียดเนี่ยจะทำให้มะเร็งเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีขึ้นครับนะครับดังนั้นคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยอีกทางหนึ่งก็คือสมควรที่จะต้องทำความคุ้นเคยกับการนั่งสมาธิแล้วก็ถ้าเป็นพุทธก็จะมีการนั่งสมาธิแบบตามศาสนาของเขาเนาะแบบพุทธแล้วก็อิสลามก็จะมีคริสต์ก็มีก็ถ้าใครเป็นมะเร็งเนี่ยแนะนำเลยว่านั่งสมาธินี้ห้ามเครียดขอเติมนิดนึงหมอฮาริสเมียพูดถูกเลย คือออกซิเจนเนี่ยเราห้ามหมักกับน้ำตาลในผู้ป่วยมะเร็งนะแต่ว่าสมาธิและจิตสงบเนี่ยมันจะไม่ลดความเครียดความอยากน้ำตาลจะลดลงแสดงว่ายิ่งเครียดยิ่งอยากน้ำตาลแน่นอนบางคนบอกว่ายิ่งเครียดยิ่งกินเยอะเพราะอันนี้เรื่องนี้เลยเราถึงต้องเวลาอ่านหนังสือดึกๆสอบต้องกินบะหมี่สำเร็จรูปทุกทีเลยนะครับเพราะว่าเราอยากได้คาร์โบไฮเดรตเลี้ยงเซลล์นะครับเครียดเนี่ยมาพร้อมกับน้ำตาลอยากจะลดความเครียดดังนั้นเราก็ได้แป้งไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งอีกถ้าอย่างนั้นคือจัดการน้ำตาลอาหารจัดการอะไรนะคะแป้งจัดการแป้งเป็นศูนย์เลยนะแป้งให้เป็นศูนย์เลยศูนย์เลยงดเลยลดเลยงดเลยไม่ใช่ลดนะครับงดเลยครับแล้วก็เพิ่มไขมันสูงแล้วเพิ่มไขมันขึ้นแล้วจากนั้นสุดท้ายสุดค่อยเติมออกซิเจนเข้าไปแต่ระหว่างความเครียดด้วยสมาธิจัดการความเครียดและสุดท้ายคืองานวิจัยระบุนะครับทำสองอย่างเนี่ยมะเร็งลดลงได้ผู้ป่วยมะเร็งมักจะทำตรงกันข้ามกัน1ควบคุมอาหาร2ออกกำลังกายผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยชอบติดเตียงแล้วก็ผู้ป่วยมะเร็งไม่ควบคุมอาหารเพราะคิดว่าอยู่ช่วงสุดท้ายแล้วจะใหตายแบบหิวหรือจะตายแบบอิ่มกินเต็มที่ก็เลยกินเต็มที่นะครับห้ามใจไม่ได้ครับมันจะเป็นอย่างนั้นค่ะฟังแล้วเนี่ย
เครียดแทนเพราะฉะนั้นต้องทำอาหารวีแกนคีโตเจนิกให้อร่อยถึงจะตอบโจทย์จริงๆก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านค่ะหมดเวลานะคะสำหรับปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพในวันนี้พบกันครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นแมเนเจอร์อัลคาไลน์วอเตอร์ควอลิตี้วอเตอร์ควอลิตี้ไลฟ์แมเนเจอร์แลบคลินิกเทคนิคการแพทย์คือคำตอบและความมั่นใจในการดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก